ารผ่านศึกของทุกๆปีที่ผ่านมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สงเคราะห์ช่วยเหลือองค์การทหารผ่านศึกพร้อมทั้งมีพระเมตตาทรงนำดอกป๊อปปี้ไปจำหน่ายด้วยและในวันนี้แม้ว่าจะยังอยู่ในพระยะพักฟื้นพระวรกายจากพระอาการประชวรเมื่อเวลา 10:30 นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะแพทย์และพยาบาลผู้ถวายการรักษาตลอดจนราชองครักษ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและข้าราชบริพารเฝ้าทูลอองพระบาทรับซื้อดอกป๊อปปี้ณที่ประทับชั้น5ตึก72ปีโรงพยาบาลศิริราชและรายได้จากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้นี้จะทรงนำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศตลอดจนทหารนอกประจำการซึ่งในปัจจุบันมีทหารผ่านศึกที่ได้รับการสงเคราะห์จากองค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ประมาณ 2,500,000 คนดังนั้นเนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึกของทุกๆปีนอกจากจะมีพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงผู้เสียสละปลีชีพเพื่อชาติแล้วยังได้มีการรณรงค์อาสาสมัครทุกหมู่เหล่าไปช่วยจำหน่ายดอกป๊อปปี้เพื่อนำเงินมาช่วยสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยสำหรับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนั้นปัจจุบันได้แบ่งการสงเคราะห์ไปในรูปแบบต่างๆอาทิการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการโดยให้ความช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยและพืชผลทางด้านเกษตรและเลี้ยงสัตว์การสงเคราะห์ด้านอาชีพโดยให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวตลอดจนทหารนอกประจำการได้มีอาชีพและรายได้เพื่อช่วยเหลือตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควรแก่ฐานะและการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลโดยได้จัดตั้งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในส่วนกลางรวมทั้งจัดส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการในส่วนภูมิภาคนอกจากนี้ยังให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพด้วย